ทักษิณชินวัตรซึ่งรักษาตัวอยู่ทัน14โรงพยบาบาลตำรวจจริงหรือไม่พิชิตชายมงคลแกนนำเครือข่ายขอปปะทอเอาทักษิณติดคุกให้ได้เพื่อความถูกต้องในสังคมไทยจับทักษิณติดคุกพี่น้อง ต้องลุกขึ้นสู้และอย่าหวังว่าจะสังคมไทยจะมองคุณทักษิณนะและคนรอบข้างแล้วก็เหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้ในแง่ดีไม่มีทางไม่มีไม่มีทางก็ <c oughs> ไม่มีทางมองในแง่ดีเคสามถุยไปยื่นหนังสือสอบจริยธรรมของรองประธานสภาคนที่หนึ่งกรณีเจี๊ยบอมรัตน์ที่ปร,รึกษาของรองอ๋องมีพฤติกรรมไปเอาทะเบียนรารของประชาชนมาโพสต์ให้เกิดการล่าแม่มดเมื่อวานนี้คุณนิยมนพรัตน์หรือว่าเคสามถุยนะครับ ไปยื่นหนังสือถึงรองประธานสภาคนที่สองนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านเพื่อขอความเป็นธรรมในการตรวจสอบจริยธรรมของของใครฮะของปฏิพัทธ์ไปยื่นหนังสือถึงรองประธานสภาคนที่สองให้ช่วยตรวจสอบจริยธรรมของรองประธานสภาคนที่หนึ่งกรณีนางเจี๊ยบอมรัฐที่ปรึกษาของรองอ,องคมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามประชาชน และเราเรียกร้องกว่าหนึ่งเดือนแล้วไม่มีความชัดเจนจากพักเก้าไกลครับว่าจะลงโทษหรือจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรก็นําหลักฐานและรายชื่อของบุคคลที่กระทําการนี้มาส่งให้กับทางรัฐสภาและกรรมธิการเนื่องจากมีพฤติกรรมของข้าราชการหรือพนักงานราชการในการนําชื่อที่อยู่ข้อมูลส่วนตัวออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งเป็นข้อมูลจากทะเบียนรากและไม่ทราบว่าสสใช้ตําแหน่งอะไร ประพฤติมิชอบหรือไม่หรือใช้อำนาจบังคับขู่เข็นในการบังคับเอาข้อมูลหรือไม่การที่ผมต้องการที่ตรวจสอบเรื่องนี้เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ตอนที่ปริพัทธ์ยังอยู่ก้าวไกลรวมถึงกรณีที่ปรึกษาของรองประธานสภาคนที่หนึ่งได้เดินทางไปเยอรมันพร้อมกับสอสอพักก้าวไกลจึงมีคําถามว่าไปในตําแหน่งหรือฐานะอะไรเพราะบุคคลน,นั้นได้ออกมาระบุว่าลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาแล้ว เนื่องจากเขาเป็นข้าราชการทางการเมืองคุกคามประชาชนเราปล่อยคนเหล่านี้ไว้ไม่ได้ต้องมีการลงโทษไม่งั้นจะเป็นเยี่ยงอย่างในอนาคตถ้าสอสอหรือนักการเมืองมีพฤติกรรมไปเอาทะเบียนรารของประชาชนมาโพสต์ให้เกิดการล่าแม่มดแบบนี้ประชาชนจะกล้าวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองได้อย่างไรนะครับคุณพิเชษก็บอกว่าความจริงประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองถ้าเป็นการร้องเรียนบุคคลให้เจาะจงไปที่ตัวบุคคล ซึ่งนายปฏิพัฒน์ก็ได้ย้ายพักไปแล้วแต่ผมจะนําหนังสือร้องเรียนนี้ไปให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องของกรรมธิการแต่ละคณะนะที่จะพิจรารณาข้อร้องเรียนนี้โดยอาจจะมีการเรียกผู้เสียหายมาให้ปากคําเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเรื่องนี้ก็ <c oughs> ก็ตอบคุณอตอบคุณเคสามถุยไปเพราะว่าเออคุณเจฟอมารัตเนี่ยเขาเคยชี้แจงไปแล้วว่าที่เขาไปเยอรมันเนี่ย ก็มีสอสอคนอื่นไปด้วยออพักเก้าไกลแต่เขาบอกว่าเขาไปเนี่ยเขาออกค่าใช้จ่ายเองอเขาออกค่าใช้จ่ายเองคุณเจี๊ยบเคยเคยบอกเอาไว้ส่วนเอ่อเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องของพักเก้าไกลที่บอกว่าเอ๊ะเจี๊ยบเป็นเป็นแกนนําของพักเก้าไกลแล้วไปคุกคามประชาชนนะครับพักเก้าไกลไม่ทําอะไรความจริงหัวหน้าพักคุณชัยธวัฒน ก็เคยบอกเอาไว้แล้วนะว่าค่าโทษฆ่าโทษแล้วก็เจี๊ยบอมรัสไปบอกกับทางพักเองว่าจากนี้ไปพี่ก็ขอรับผิดชอบกันล้วกันที่พี่ไปทําแบบนี้นะแล้วก็ใครต่อใครก็บอกว่าไม่ถูกต้องคุญชัยถวัดก็บอกไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ควรทําไปล่าแม่มดไปคุกคามประชาชนนะครับแล้วเจีย๊ยบอมรัสก็แสดงสเปรตเอาเป็นว่าสมัยต่อไปหรือว่าโอากาสข้างหน้าไม่ต้องแต่งตั้งพี่ให้ได้รับตําแหน่งอะไรใน พักก็แล้วกันโอกาสหน้าใช่ไหมโอกาสหน้าเอาแล้วโอกาสเนี้ยไม่มีฮะ <c oughs> อันนี้ก็เลยบอกบอกคุณเคสามถุยว่าเออทั้งทางพักแล้วก็ทั้งทางตัวคุณเจี๊ยบเองบอกไปเยมันออกเองออกค่าใช้จ่ายเองอส่วนทางพักได้เออจะบอกลงโทษไปไหมไม่ลงโทษหรอฮะค่าโทษแล้วเจี๊ยบก็แสดงสปิริตส่วนตรงเนี้ยคุณเคสามถุยจะมองว่าอ่อนนี่เลยเรียกว่าการแสดงสปิริต รับผิดชอบโดยยังอยู่ในพักโดยที่ต่อไปพักไม่ต้องมาให้ตําแหน่งแห่งหนใดเป็นกรรมการบริหารพักก็ไม่ต้องให้อันนี้เป็นการแสดงสปิปิณิล่ะลงโทษตัวเองแหละฮะอันนี้ก็เรื่องของคุณแต่ว่าพักเขาจัดการแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของเอรองอ๋องแล้วถูกไหมฮะไม่ก็ไม่ควรจะเป็นแล้วนะฮะทุมันอยู่คนละพักไปแล้วเออนั่นน,น่ะสิฮะก็ไม่ควรจะเป็นแล้วใช่ดินะฮะ อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเ,เรื่องของทักษินชินวัตรซึ่งรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่นี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมามีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันไปยื่นหนังสือให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ พลตำรวจโทโสพลลั์สิงหจารุอดีตนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับอันนี้ท่านนี้จะเป็นว่าที่ผู้ช่วยผบอตรนะครับปฏิบัติหน้าที่ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในประเด็นการรักษานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรรวมทั้งหากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าอำนาจของตัวเองฝ่ายเดียวอาจไม่พอในการสั่งสอบสวนก็ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องถึงสารปกครองกลางนำไปสู่กระบวนการสอบสวนและมีคำวิิจฉัยอนุญาตให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจสอบสวนหรือส่งเรื่องทั้งหมดให้สารปกครองกลางนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและมีคำวิจัยนะี่ยนฮะเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตามเอกสารบอกว่าตามที่มีคนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนว่าโรงพยาบาลตำรวจ รับตัวทักษณิณชินวัตรเข้ามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทักษณิณชินวัตรไม่ต้องเข้ารับการจำคุกตามคำพิพากษาของศาลและทักษณิณไม่ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงความละเอียดจะแจ้งแล้วนั้นนะฮะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเรียนว่านายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาแล้ว<อ>นี่นะอตอนนี้อยู่ระหว่างการ สแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่าก็แสดงว่าผูา้ตรวการแผ่นดินรับเรื่องนี้ไว้แล้วนะฮะส่วนจะยังไงต่อไปจะไปสู่สารปกครองกลางหรือไม่ก็ติดตามต่อไปอแต่ว่ารับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ <c oughs> พูดถึงกรณีที่พอบอตรมอบหมายให้มีการตรวจสอบกรณีที่ปรากฏภาพของ ทักษิณที่อยู่การรักษาตัวนอกเรือนจํานอนบนเตียงรถเข็นเพื่อไปตรวจร่างกายมีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาเพื่อขอต่อระยะเวลาการรักษาตัวนอกเรือนจําเพราะว่าใกล้ครบ60วันแล้วทางโฆษกตํารวจได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้โรงยพยาบาลตํารวจไม่จําเป็นต้องรายงานหรือชี้แจงให้พบตรทราบเนื่องจากข้อมูลของคนป่วยถือเป็นความลับและเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ให้การรักษา ส่วนขั้นตอนของหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรมราชธรรมเป็นผู้พิจารณาดําเนินการขอย้ําว่าการรักษาผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของแพทย์และโรงพยาบาลตํารวจส่วนกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมจะเป็นคนดูแลภารกิจในภาพรวมนี่ฮนะนักข่าวก็ถามว่าจะมีกลุ่มของคอปท์นะคเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยจะเดินทางมาตรวจสอบว่าทักษิณรักษาตัวอยู่ที่ห้องพักจริงหรือไม่ โฆษกตำรวจบอกว่าการมายื่นหนังสือหรือสอบถามใดๆก็เป็นสิทธิ์โรงพยาบาลตํารวจก็จะจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมารับหนังสือร้องเรียนแต่ก็ขอความร่วมมือให้ดําเนินการภายใต้ทางทางกฎหมายไม่ดําเนินกิจการใดๆที่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้ป่วยเออนี่นะฮะก็มีประเด็นที่บอกว่าเรออายละเอียดต่างๆนั้นถือเป็นความลับของผู้ป่วยอืยซึ่ง เอ่อถ้าเราตามข่าวมาตลอดเนี่ยหลายคนนะที่ไปอยู่ในโรงพยบาบาลแล้วเป็นคนสําคัญที่เออสาธารณชนให้ความสนใจเนี่ยอย่างน้อยๆหมอเขาก็าจะบอกว่าตอนนี้รักษาไปถึงไหนอาการเป็นยังไงซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้ล่วงละเมิดอะไรเลยเพียงแค่บอกความคืบหน้าในการรักษาอแต่นี่ที่นี่ไม่พูดอะไรเลยนะที่นี่ไม่พูดอะไรเลยอันนี้มันเป็นความไม่โปร่งใสใช่นะและการอ้างคําเนี้ย การอ้างคํานี้ของหมอใหญ่คนนี้ด้วยนะเป็นความลับของผู้ป่วยนะครับไอ้ตรงที่อ้างคำเนี้ยมันเกิดมันเกิดเป็นออความได้เปรียบเกิดเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองของผู้ป่วยด้วย,ยไหมใช่ต่มาถ้าคุณบอกมาอาการป่วยเป็นอะไรก็แค่นั้นเองอืไม่ได้บอกความลับอะไรมากจะมาใช,ไใชออ่ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิผู้ป่วยไงออจ่มคาคำว่าละเมิดสิทธิผู้ป่วยคําว่าปกป้องเนี่ยหมายความว่าเวลาเราไปทําข่าว ที่บุคคลในข่าวเป็นคนป่วยนะครับเป็นคนป่วยแล้วก็เราแอบไปถ่ายรูปนะไอ้ไปถ่ายรูปแล้วรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปทีออ่อาจจะไม่เหมาะสมนะเขาอาจจะอยู่ในสภาพที่รับการรักษาอยู่นะอย่างเช่นเอาอ้าปากนะเออ,เอ,อ,เอ,อร่างกายบางส่วนไม่ได้รับการปกปิดอะไรเงี้ยคนที่นําภาพนี้ไปเผยแพร่เนี่ยอันนี้ละเมิดสิทธิผู้ป่วยออใช่ไหมฮะแต่ว่า แต่ว่าโดยทั่วไปข้อมูลโดยทั่วไปนะซึ่งถ้าเกิดเปิดเผยไปแล้วทําให้สังคมเข้าใจไม่เข้าใจอะไรผิดต่อตัวผู้ป่วยอือันเนี้ยควรจะเปิดเผยใช่ถ้าเกิดไปปกปิดโดยใช้คําว่าเออมันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเราไปแล้วเมื่อสิทธิ์เขาไม่ได้ยิ่งทําให้สังคมคิดในทางลบต่อผู้ป่วยอันเนี้ยมันเป็นผลเสียอืมออย่าไปอ้างคํานี้พร่ำเพื่อซึ่งก็ไปทันแล้วเขาก็อ้างไปเยอะแล้ว <laughs> หลายครั้งลแล้วแหะเขาจะมาพูดตอนนี้นะพออ้างคํานี้ปุ๊บเนี่ยนะคนก็เลยมองคุณทักษิณติดลบใช่ไหมฮะคุณหมอฉะนั้นคํานี้เนี่ยเออไม่ควรจะอ้างพร่ำเพรื่อบางทีเนี่ยนักข่าวถามอะไรแล้วต่อไปเนี่ยจะทําให้คนมองคุณทักษิณเนี่ยดีขึ้นโดยซ้ำไปชัดเจนอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะฮเออและถ้าความจริงเนี่ยทางโรงพยาบาลตํารวจคุณหมอเนี่ย ึ่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยปพปอพอตลนะจะพานักข่าวไปดูชั้นสิบสี่เลยนะยิ่งดียิ่งดีเลยยิ่งดียิ่งดีเลยเออไปดูชั้นสิบสี่เลยนะที่บอกว่าโอ้มันก็ไม่ได้เป็นชั้นอะไรที่มันหรูหารามากมายหรอกอย,อย่างเช่นอาพามาดูห้องคุณทักษิณอยู่นู่นอยู่นู่นนะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีคนอื่นอยู่ด้วยอยู่อีกปีหนึ่งมีกี่ห้องให้เห็นภาพไปเลยเใช่ไหมอะไรที่มันเคลียร์ได้มากที่สุดเนี่ยก็เคลียร์ซะแต่ท่านก็ไม่ทํา ไม่ทําเลยเออถามยังไม่เขาอยากจะพูดเลยใช่จนป่าเนี้ยก็ไม่รู้เนี่ยคอปถอเขาจะบุกไประ้าสิบสี่เนี้ยโอ้โหมันเกิดปฏิบัติการมิชชั่นอิมพอสซิเบิลจะแอบบุกขึ้นไปเออนี่อท่านผู้ชมฮะก็เอ่อพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะเมื่อวานนี้คุณพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายคอปถอนะครับโพสต์ข้อความบน facebook ผลพวงการต่อสู้11แกนนำพันธมิตรและนักสู้ประชาชนคนอื่นๆต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อหยุดรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อประเทศประเด็นหลักการเราทำผิดเหรอนักการเมืองที่ชื่อทักษิณชินวัตรเป็นนายกโกงทั้งระบบจนไม่สามารถเอาผิดได้คือคนผิดสิพันธมิตรออกมาสู้ทักษิณชินวัตรจากนายกกลายเป็นนักโทษคนสู้ ถูกดำเนินคดีในเชิงการปฏิบัติในเชิงหลักการคือนักการเมืองโกงถูกดำเนินคดีเรายอมแลกคําถามที่ใหญ่กว่าการปฏิบัติคือทักสินมันโกงไงวิธีจับคนโกงมันเป็นรายละเอียดที่ผ่านมา 1. นนักสู้แนวหน้าประชาชนถูกดำเนินคดีติดคุกเราก็เดินหน้าเข้าคุกตามกระบวนการยุติธรรม 2. คนโกงหนีคดีปัจจุบัน 1. นนักสู้ผู้ยืนหยัด ติดคุกขึ้นศาลตายและล้มละลาย 2. นักโทษชายทักษิณชินวัตรหลังจากหนีคดีกลับมาอย่างไม่ติดคุกแต่นอนโรงพยาบาลสบายสบายเราทำผิดแต่เราไม่เคยคิดผิดคนโกงประเทศทำผิดแต่ไม่เคยรับโทษจากความผิดเราเดินหน้ารักษาความยุติธรรมแต่นักโทษเด็ดขาดยังโกงต่อความยุติธรรมผลพวงก,การต่อสู้จะอย่างไรแกนนำเสบ็จท่านและพวกเรา รวมทั้งผมเองก็พันธมิตรผมไม่เคยเสียใจที่เป็นพันธมิตรไม่เคยคืนมือตบมีแต่จะสารต่อการต่อสู้เอาทักษิณติดคุกให้ได้เพื่อความถูกต้องในสังคมไทยจับทักษิณติดคุกพี่น้องต้องลุกขึ้นสู้จากใจตาตั้มพันธมิตรนะฮะออกรารวะ11แกนนาและนักสู้พันธมิตรทุกท่านนะครับนี่ครับทั้ง11คนนี้ก็เมื่อวันก่อน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา <S <S ได้เผยแพร่คำสั่งพิทักษ์รัพย์เด็กขาดสิบเอ็ดการนำก็คือล้มละลายครับใช่นี่ฮะก็ะสู้มาตั้งแต่พันธมิตรตั้งแต่ปีสี่เก้าท่านผู้ชมฮะสู้มาตั้งแต่คือตั้งแต่ 48, สี่แปดสี่เก้าจนมีการรัฐประหารข่าวนู้นนะฮะจนบัรนี้นะฮะก็ยังไม่จบเลยยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะฮะ<ช>หลายคนยังต้องรอลุ้นศาลในขั้นต่อไป แล้วก็ที่สุดก็คือเป็นคนล้มละลายนะะในขณะที่ทักษิณฮะก็หลังจากที่ถูกรัฐประหารไปโดยพลเอกสนธิบุญรักรินนะครับแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็ถูกคดีนะะที่ดินรัชดาแล้วก็หนีไปอ่ะสิบห้าปียังไม่ติดคุกเลยนะฮะกลับมาก็ยังไม่ติดคุกก็ยังไม่ติดคุกกลับมามอบตัวก็ยังไม่ติดคุกนี่เรื่องแบบนี้นะฮะมัน ต้องเล่ากันไปชั่วลูกชั่วหลานว่าครั้งหนึ่งเมืองไทยเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมแล้วเกิดขึ้นกับนักโทษคนนี้แบบนี้นะมันเกิดขึ้นจริงมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้จะเป็นไปได้นะอืมแต่มันเป็นไปได้ที่ประเทศนี้ฮะเห็นไหมใช่คือเล่าไปก็ต้องเล่าแบบกลัวหัวเราะอ่ะใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> เล่า <c oughs> เออเนี่ยเอ้ยเนี่ยมามามา,มาลุงจะเล่าอะไรให้ฟังนะครั้งหนึ่งมันแบบแบบเล่าไปเล่าไปหัวเราะไปอะ่ะ แล้วเด็กมันก็จะถามใช่เหรอลุงใช่ลูกมันเกิดขึ้นจริงๆลูกเกิดขึ้นในยุคนี้นะเออเห็นไหมเทียบกันไม่ติดเลยระหว่างทักษิณกับบรรดาแกนนําของพันธมิตรไม่มีใครหนีคุกเลยนะใช่สารนัดก็ไปนะฮะถึงวันที่ต้องเข้าเรือนจําก็เดินเข้าไปบางท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีนี่นะแต่กับทักษิณนี่คนละเรื่องเลยความเป็นใจนักเลงเนี่ยผิดกันเยอะอืมนี่นะ คุณจตุพรเนี่ยกรณีของทักษิณเนี่ยเรียบเทียบกับคุณเปรมชัย uh. นะคุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยบอกตอนนั้นคุณเปรมชัยเนี่ยนะช่วงนั้นที่ถูกดําเนินคดีมีแต่คนประนามต่อว่าต่อขานเยอะแยะมากมายนะแต่หลังจากนั้นเสียงต่อว่าเริ่มจางลงเพราะว่าคุณเปรมชัยไปฟังคําพิพากษาสารดีกาแล้วก็ถูกจําคุกหลังจากนั้นไม่มีคนไหนมาวิพากษ์วิจารณ เพราะว่าคุณเปรมชัยยอมรับผลการกระทําความผิดและรับโทษ1ปี10เดือนจากโทษ2ปี14เดือนอที่สําคัญก็คือคุณจตทุพอลบอกวันนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นหน้าเห็นท่าทางของคุณเปรมชัยคุณก็ต้องรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เขาป่วยป่วยอยู่ร้อยเปซป่วยแบบดูแล้วเนี่ยไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรเลยนะฮะแล้วก็เวลาติดคุกก็เงียบสนิทไม่หือไม่อือ ไม่เคยได้ยินว่าคุณเพรมชัยขอพระชนาพยโทษ mm hmm. เขาน้อมรับโทษจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัว mm hmm. เนื่องจากสภาพสังขาร mm hmm. ก็ควรได้อยู่ที่โรงพยาบาลและไม่มีใครว่าสักคนฉะนั้นทุกสิ่งต้องตรงไปตรงมาไม่ต้องปล่อยภาพหลุดเพราะการปล่อยภาพหลุดก็มีคนสงสัยถามว่าใครถ่ายมุมนั้นได้ mm hmm. อันนี้หมายถึงทักษิณน, <c oughs> นะ <c oughs> ถ้าป่วยจริงแบบนยายเปรมชัยก็ไม่มีใครว่าหรือติดใจ แต่เมื่อรักษาอยู่ข้างนอกใกล้จะครบ60วันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ฉะนั้นตัวอย่างของคุณเปรมชัยซึ่งมีธุรกิจล่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยไปใช้ชีวิตประเทศไหนในโลกนี้ก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ไปและน้อมรับที่จะเข้าเรือนจําติดคุกจริงวันนี้คนไทยไม่มีใครว่านายเปรมชัยผิดก็คือผิดแล้วเขาก็รับโทษนะฮะและรับโทษอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นตัวอย่างของสังคมไทยและเป็นบทเรียนราคาแพงนี่ก็ถูกต้องทุกข้อความทุกี่พี่ตู่บอกนะฮะใช่นะก็คือเดินออกมาเนี่ยแค่เห็นปุ๊บก็รู้เลยเออนี่คนป่วยดูก็รู้ใช่ไหมดูรู้เลยนะฮะนี่นี่แบบ คนรวยเหมือนกันนะฮะ่เห็นไหมคนนี้เดินออกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าว่าป่วยใช่ไหมแต่คนที่นอนบนเตียงมาเนี่ยเรายังสงสัยเลยป่วยจร,ริงป่าวใช่ไหมฮะมันตลกจริงๆนะบ้านเมืองของเรานะฮะแล้วก็เออก็อย่างที่บอกครับตอนที่สารตัดสินเนี่ย <c oughs> บางคนก็ยังมีมีคอมเมนต์นะเอ้ <c oughs> ทำไมทำไมติดคุกน้อยจังตอนนั้นมีใช่ไหมใช่แต่อย่าลืมว่า ความที่คุณเปรมชัยเนี่ยไม่เคยหนีศาลไปทุกนัดไปทุกนัดไปทุกนัดไอ,อ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยศาลจะแปลได้ว่าให้ความร่วมมือใช่นะให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมแล้วตรงเนี้ยมันจะแปลเป็นผลประโยชน์ต่อตัวของจำเลยเองอืเวลาที่มีความผิดนะมีความผิดเนี่ยติดคุกแค่นี้ศาลก็จะลดโทษให้เลยเพราะว่าคุณมาตลอดอใช่ไหมคุณไม่หนีนี่กลับกันกับคนนี้ เห็นไหมคือทุกอย่างกลับกันหมดเลยตรงข้าหมดเลยใช่ตรงข่าหมดเลยท่านผู้ชมนะใช่เออแล้วก็ฟ้าช่างลิขิตนะมาเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะเห็นไหมมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยได้รับการพักโทษนะตอนนี้ถือว่ามีโทษอยู่ยั่มีโทษไหมจนถึงทันวาคมอ่ะใช่แต่ว่าทําไมไม่ต้องใส่กันในเอ็มก็ก็คือศาลก็มีคําอธิบายหมดอ่ะใช่แต่เพราะท่านถูกท่านเป็นเบาหวานลงขา เนื้อมันตายก็คว้านเนื้อตายนั่นออกมันก็เป็นแผลเป็นแผลจะมาใส่กําไร EM มันก็จะทําให้แผลนะั้นลุกลามไม่มีประโยชน์นะฮะนี่แล้วคุณเปรมชายติดคุกมาขนาดเนี้คือไม่หนีอยู่แล้วอ่ะใช่ก็ไม่หนีแน่นอนนะฮะเห็นไหมฮะท่านผูน้ชมฮะนี่ต้องพยุงออกมาเลยในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็โอ้มาเี็นโชว์แบบนี้เสร็จแล้ว อายังมีคนคิดเลยอยู่ชั้นสิบสี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นนั่นใช่ไหมฮะใช่เอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดและอย่าหวังว่าจะสังคมไทยจะมองคุณทักษิณน,นะแล้วคนรอบข้างแล้วก็เหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้ในแง่ดีไม่มีทางไม่มีไม่มีทางก็ไม่มีทางมองในแง่ดีใช่ใช่ไหมคือคนที่คิดว่าเอ๊ะอยู่ในชั้นสิบสี่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านหรูหลาอยู่สบายใช่ไหมฮะก็ต้องมองแง่นั้นอยู่แล้วใช่เพราะคุณไม่ตรงไปตรงมาออ จะนนั้นไม่มีใครไม่มีใครมองแง่บวกแน่นะครับไม่มีใครมองในแง่เป็นคุณต่อคุณทักษิณมองในแง่เป็นลบหมดนะครับและจนกระทั่งภาพต่างๆที่ออกมามภาพเลี้ยงหลานภาพอะไรเนี่ยเขายังคิดเลยก็ยังเชื่อเลยว่าเป็นภาพที่ออกมาจากชั้นสิบสี่เห็นไหม